ดานะคะตอนนี้เร่งถ่ายเพราะว่าเมื่อคืนก็ตีหนึ่งเพิ่งไปถ่ายมาค่ะแล้วก็เร่งถ่ายค่ะแล้วก็ยังมีละครติดต่อมาทำคิวอยู่เรื่อยๆค่ะอันนี้ตัวมาเองก็ไปว่าไม่น่าจะมีความจริงนะคะเพราะว่ายังเหลือสัญญาอยู่กับช่องเจ็ดนะคะเด็กก็บอกยังไม่มีใครมาชักชวนนะคะค่ะแต่ว่าถ้าผู้ใหญ่คือผู้ใหญ่เมตตาก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะอันนี้ถึงไม่แน่ใจอะค่ะต้องถามผู้จัดการว่าเหลืออีกกี่ปีค่ะแต่ก็เหลือเป็นปีๆอะค่ะยังไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนสบายใจได้คือตอนนี้ยังไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นเลยค่ะคือมันยังเหลือสัญญาอยู่แล้วก็ยังมีละครที่เล่นอยู่ค่ะเป็นการวางแผนของผู้ใหญ่อะค่ะตัวหนูเองก็มีหน้าที่ของทำงาน